ครับแล้วก็ล้างปลาสะอาดแล้วนะครับเราก็จะหมักด้วยเกลือนะครับประมาณ2ชั่วโมงให้เค็มๆนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวว่ามันจะเค็มนะถ้าไม่เค็มคือปลามันจะเน่านะครับผมไม่ต้องกลัวปลาจะเค็มเพราะว่าเราจะล้างออกนะครับหมักไว้2ชั่วโมงนะครับแบบนี้นะเอาเกลือนะครับนวดๆปลานะครับโรยให้ทั่วแล้วก็ใส่ตามท้องข้างในด้วยนะครับผมอัดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะล้างออกทุกคนเราแค่ให้เกลือมันซึมเข้าไปในเนื้อปลานะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเค็มครับนี่เนี่ยแค่ให้เกลือซึมไปประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะมาล้างทำความสะอาดนะครับเอาเกลือออกนะครับแล้วก็ไปหมักในสูตรของเจ๋อนะครับสูตรนี้รับรองว่าปลาไม่คาวแล้วก็อร่อยมากนะครับโอเคประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะนำไปพักไว้2ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็มาล้างทำความสะอาดกับทุกคนเราก็ไปพักไว้นะครับในตู้กับข้าวนะครับเอาหรือเอาฝาชีครอบกันแล้วแต่สะดวกนะครับผมพักไว้2ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาล้างออกนะครับ